ิริพรแฉเดือดช็อตแตกหักเห็นสามีกับลูกอึ้งซื้อคำหยาบครั้งละ 500,000 โก้ท้าหลักฐานสุดทนสิริพรเจ็บปวดแฉปมแตกหักหลังช็อกวงการนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสิริพรอำไพพงษ์ต้องออกจากบ้านประกาศขายกิจการคลินิกเสริมความงามจะลาวงการไปอยู่เมืองนอกปมความสัมพันธ์สามีกับลูกบุญธรรมโดยโลกโซเชียลได้มีการไปขุดภาพความสนิทสนมของสามีและลูกสาวบุญธรรมรวมทั้งช็อตที่โก้สามีบวชขณะเป็นนาคมีโมเมนต์กับลูกสาวบุญธรรมเกาะแขนเป็นการจับชายผ้าเหลืองเพื่อได้บุญหรือไม่โดยทั้งโก้สามีและน้องออนออนนภาได้ออกมายืนยันว่าไม่มีอะไรเกินเลยนั้นล่าสุดพี่นางสิริพรได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งด้วยว่าเรื่องความสัมพันธ์สามีและลูกบุญธรรมเป็นเรื่องจริงเราเคยทะเลาะกันเรื่องนี้เหตุเกิดที่ร้านอาหารเคยเตือนสามีว่าอย่าลูบหลังลูบหัวเช็ดปากลูกสาวต่อหน้าคนอื่นเพราะลูกโตแล้วแต่กลับโดนสามีตอบกลับแบบมีอารมณ์ว่าคิดอะไรของมึงกูรักเหมือนลูกจนลูกสาวเข้ามาเห็นเหตุการณ์ทะเลาะบอกว่าแม่เชื่อคนง่ายจนตัวเองต้องออกมาจากตรงนั้นทั้งยังมีภาพนอนหนุนไหล่พิงกันของทั้งคู่ออกมาโดยไม่มีสิริพรอยู่ด้วยทำให้อยากถามสามีว่าคืออะไรแล้วทำไมไม่ออกมาพูดแล้วหาว่าทิ้งเขาแล้วเงินที่รักษาอาการป่วยมะเร็งของเขาเอามาจากไหนรถอีกบ้านอีกเอามาจากไหนที่ออกมาโพสต์ว่าแม่สิริพรทิ้งเขายืนยันว่าไม่เป็นความจริงอีกปมคือสามีอยากได้บ้านให้โอนให้ตอนนั้นยังไม่โอนและสั่งใครห้ามยุ่งใครยุ่งจะจัดการตามกฎหมายสิริพรยังบอกด้วยว่าต้องซื้อคำพูดคำหยาบคายของสามีครั้งละ 500,000 เพราะสามีชอบพูดคำหยาบเวลาทะเลาะกันก็ขอว่าอย่าพูดได้ไหมก็จะให้ครั้งละ 500,000 จ่ายให้หลายครั้งแล้วก็พูดดีสักพักก็พูดหยาบคายอีกตนเองเป็นคนปฏิบัติธรรมไม่อยากให้พูดหยาบคายเคยทะเลาะหนักถึงขั้นบีบคอเคยเงื้อมือจะตบแต่ไม่ตบเพราะกลัวจะไปร้องเพลงไม่ได้ส่วนที่บอกว่าไปคบกับผู้หญิงชื่อเล็กทำให้เปลี่ยนไปนั้นยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวตัวเองอายุ55แล้วคิดได้ว่าใครหลอกไม่หลอกครอบครัวคุณเล็กเขาเป็นคนทำบุญอยู่แล้วไปดึงเขามาแบบนี้เขาสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้ที่ออกมาเพราะเมื่อไม่รักแล้วจะอยู่ทำไมขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้มีวันนี้ถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธแต่เจ็บไปอีกนานขณะที่โก้ก็ได้เปิดเผยอีกครั้งว่าย้ำคำเดิมว่าไม่มีอะไรกับลูกเลี้ยงอยากถามสิริพรใครเขียนสคริปต์ให้ตอนนี้ตัวเองพูดอะไรใครจะเชื่อมีแต่คนด่าไอ้เท่าไอ้เลวเพราะผมเป็นคนธรรมดาพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแต่เขาเป็นคนดังพูดอะไรไปคนก็เชื่อหมดใครบอกผมมีอะไรกับลูกเลี้ยงเอาหลักฐานมาเลยท้าถึงศาลโลกเลยผมเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่4ออนดูแลผมมา10ปีคือพ่อกับลูกส่วนผมกับเขาอยู่กันมา19ปีไม่เคยมีปัญหาร่วมกันสร้างมากับคนที่เดินเข้ามาแค่8เดือนพ่อเป็นห่วงนะผมเป็นมะเร็งและโรคประจำตัวเกาต์เบาหวานไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ยืนยันผมพูดเรื่องจริงทั้งหมดและขอร้องสังคมอย่าพึ่งพิพากษาคนด้วยความรู้สึกหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยและเปลี่ยนกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอมรินทร์ทีวี TRN TV ขอบคุณค่ะ